อาร์เจนตินาแพ้อุรุกวัย0-2เกมคัดบอลโลก2026โดนหยุดสถิติชนะรวดไว้ที่14นัดเท่านั้นนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเค24ครอบจักรวาลมันพยก24โดยเกมนี้ทีมแชมป์โลกนะครับที่มีลิโอเมสซี่นำทีมลงสนามพ่ายแพ้ให้กับอุรุกวัยต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองจากประตูของโรนัลด์อาราโยนะครับนาทีที่41และดาวินนูเยสนาทีที่87ส่งผลให้อุรุกวัยเก็บเพิ่มเป็น10แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนอาร์เจนตินาแพ้แต่ยังเป็นจ่าฝูงมี12แต้มอยู่นะครับผลงานที่เกิดขึ้นทำให้สถิติชนะรวดของทัพฟ้าขาวที่ยืนยงมานานกว่า14นัดรวดนะครับต้องจบลงโดยถือเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกของเมสซี่และของเพื่อนในสีเสื้ออาร์เจนตินานับตั้งแต่แพ้ซาอุดิอาระเบีย1-2ในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์วันที่22พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างกับแมตช์นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า